สุขภาพในช่วงของการถามคำถามตอบคำถามนะคะ026294433 50 คำถามของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านก็จะได้บัตรเชิญนะคะปฏิวัติชีวิตกับคุณหมอบุญชัย15มิถุนายนนะคะรับได้ที่ ASTV นะคะส่วนอีก5ท่านที่โทรมาก็จะได้หนังสือปฏิวัติชีวิตปฏิวัติสุขภาพนะคะมากันที่คำถามกันเลยค่ะท่านแรกนะคะบอกว่าการส่วนล้างลำไส้จำเป็นแค่ไหนและจำเป็นต้องทำไหมคะคุณหมอครับจำเป็นบ้างแต่ถ้าทำทุกวันได้ดีต้องทำทุกวันจะดีเลยเหรอคะคือผมทำทุกวันแต่ต้นทุนต้องไม่สูงต้องใช้อะไรบ้างคะก็ต้นทุนถ้าเอากินกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วกาแฟผมไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่คอฟฟี่เมดด้วยต้นทุนเท่านั้นต้องทำเองอ่ะค่ะทำที่บ้านได้นะคะการนอนค่ะการนอนให้ต่อเนื่อง4ชั่วโมงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลับตื่นตลอดเลยค่ะคือจิตใต้สำนึกเราต้องดีต้องฝึกยังไงคะต้องฝึกใส่ภาพบวกลงไปใส่ภาพความสุขลงไปการที่หลับตื่นสาเหตุเพราะอะไรคะจิตมันกังวลอยู่ข้างในแล้วก็บางครั้งเกิดจากการกินอาหารเย็นเยอะระบบการย่อยมันไปกวนการนอนทำให้เมลาโทนินฮอร์โมนหลังไม่พอโกรทฮอร์โมนหลังไม่พอมันก็เลยหลับตื่นค่ะอันนี้เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยไหมคะเกี่ยวทุกอายุเลยแต่ผู้สูงอายุเนี่ยจะพอเร็วเพราะร่างกายไม่โตแล้วซ่อมอย่างเดียวค่ะก็จะนอนน้อยกว่าในวัยเด็กค่ะอยากจะให้คุณหมอบอกวิธีการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้คุณแม่อายุ60 ปีป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะครับถ้าระดับเป็นโรคหัวใจคงต้องรบกวนให้อ่านหนังสือเพราะว่ามันจะมีภาพประกอบวิธีการค่ะเพราะหัวอธิบายอย่างเดียวนี่เป็นชั่วโมงอ่านหนังสือในเล่มนี้ได้ปฏิวัติชีวิตปฏิวัติสุขภาพค่ะน้ำตาลสูงเป็นเบาหวานเพิ่งเริ่มเป็นถ้าไม่กินยาลดน้ำตาลเนี่ยจะทำอย่างไรดีขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวด้วยค่ะทำ10 ข้อนะห้าม5 อย่างไม่ทำ5 อย่างคือต้องฝึกทำนะฮะแล้วทำตามนั้นถ้าทำเข้มข้นเนี่ยภายใน2 ปีก็จะร่างกายฟื้นเหมือนเดิมค่ะคร่าวๆอีกนิดนึงนะคะ5 อย่างและ5 อย่างที่ทำและ5 อย่างที่ไม่ทำคืออะไรบ้างนะคะก็คือข้อแรกเอาควรทำเนี่ยผักผลไม้สดไม่หวานจัดนะครึ่ง 1ของความอิ่มกะง่ายๆกินก่อนอาหารอย่างอื่นอันที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือข้าวเนี่ยต้องลดลงนะหลังอายุ30ค่ะแล้วถ้ากินต้องเป็นข้าวกล้องด้วยค่ะ3ก็คือสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องออกกำลังกายให้เหงื่อออกวันหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ต้องหักโหมนะค่ะอันที่4ก็คือต้องจินตนาการเชิงบวกจินตนาการเชิงบวกที่เราอธิบายไปแล้ว5นะคะ5เดี๋ยวข้อ3เนี่ยเราต้องออกกำลังกายใช่ค่ะ4จินตนาการเชิงบวกเราเลี้ยงเดี๋ยวนะผมเลี้ยงนั่นหมาย1ก็คือผักผลไม้สดค่ะกินข้าวไม่ขัดขาวนะต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้น้อยอย่างน้อย4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงต้องหลับสนิทค่ะแล้วก็จินตนาการเชิงบวกนะคะแล้ว5 ไม่อะคะสั้นๆค่ะก็คืออันที่1เนี่ยไม่จินตนาการเชิงลบต้องไม่อ้วนต้องไม่กินน้ำตาลไม่กินไขมันที่ผ่านความร้อนแล้วก็ต้องไม่กินสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอยากเลิกยาลดความดันจะทำยังไงดีคะก็ทำ5 ต้อง 5ต้องทำครบฮะแล้วก็เส้นเลือดเราจะเปลี่ยนเพราะว่าการซ่อมแซมเส้นเลือดมันเกิดตลอดถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยมันซ่อมไม่จบทำภายในสัก4 เดือนเนี่ยมันจะเห็นผลแล้วความดันจะเริ่มลดลงหมายถึงว่า4 เดือนเรากินยาไปด้วยแล้วทำไปด้วยไหมคะหรือว่าเลิกยาเลยคือถ้ามันไม่ได้สูงจัดระดับเกิน200เนี่ยไม่ต้องกินก็ได้มันจะลดค่ะไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายค่ะแต่ต้องมีเครื่องวัดความดันนะฮะวัดได้ตลอดครับความดันโลหิตสูง170กินยามา3 ปีแล้วโอกาสเสี่ยงอัมพาตอัมพฤกษ์มากแค่ไหนคะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องคุมจิตใจให้อยู่อย่าให้มันปูดปาดค่ะครับไขมันในเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์สูงจะเสี่ยงอัมพาตไหมคะเสี่ยงแต่ว่าพี่ก็บอกว่าไม่กลัวตายกลัวต้องนั่งกินนอนกินไว้อย่างนั้นอันนี้กลัวเหมือนกันค่ะแต่กินรายสูงเนี่ยไม่ใช่งดไขมันนะไขมันเนี่ยกินได้แต่ต้องกินไขมันดิบไขมันดิบที่ไม่ผ่านความร้อนอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่น พวกน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้ากินน้ำมันปลาที่เป็นแคปซูลก็ได้น้ำมันมะพร้าวสักช้อนเดียวนะไม่ต้องเยอะอันนี้คือน้ำมันดิบไขมันที่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ตรงกันข้ามไตรกลีเซอไรด์เนี่ยที่ได้ผลชะงัดเลยนะฮะหยุดน้ำตาลหยุดของหวานหยุดแป้งค่ะไตรกลีเซอไรด์ที่เกินเนี่ยจะลงพรวดเลยทันทีครับไปกันอย่างเร็วเลยนะคะเพราะคำถามเยอะมากค่ะคุณหมอคะถ้าเป็นเบาหวานดันดานบั้นปลายจะเป็นโรคอะไรเพิ่มคะก็มีความเสี่ยงต่อ2โรคต่อ2ความพิการที่สำคัญก็คือเรื่องของตาบอดกับไตวายอันนี้น่ากลัวค่ะก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเส้นเลือดหัวใจอุดตันด้วยโรคหัวใจทำให้ร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำเสี่ยงต่อโรคมะเร็งค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเบาหวานกินอะไรช่วยลดไม่ได้บอกว่าอะไรคืออาหารคืออย่างนี้การกินพืชผักเนี่ยจริงๆพืชผักทุกชนิดเนี่ยมันเป็นยาแต่ว่ายาเดียวเนี่ยแก้ยากมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเราก็กินพืชผักหมุนเวียนเยอะๆแต่ต้องเป็นผักสดนะถึงจะได้ผลค่ะให้คุณหมอบอกวิธีทางธรรมชาติบำบัดของกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยเกิดจากเรากินอาหารผิดสัดส่วนค่ะสัดส่วนมนุษย์เนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ได้ 5% ค่ะกินพืช 95% ค่ะแต่วิถีชีวิตปัจจุบันเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์เยอะพอกินเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างน้ำกรดสร้างน้ำย่อยสำหรับย่อยเนื้อสัตว์ออกมาค่ะพอมันสร้างออกมาเยอะผนังกระเพาะเราเนี่ยมันทนไม่ไหวมันก็เลยเกิดแผลเกิดการอักเสบแล้วกดกับน้ำย่อยที่มากเกินเนี่ยเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยหูรูดตรงไอ้หลอดอาหารเนี่ยมันอ่อนแอมันก็เลยทะลักมาในหลอดอาหารก็แสบหน้าอกแสบร้อนเลยทรมานอันนี้เรียกว่ากรดไหลย้อนโรคกระเพาะก็เหมือนกันเกิดสาเหตุเดียวกันต้องปรับสัดส่วนอาหารที่กินใหม่ค่ะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ใช่ไหมเนื้อสัตว์ต้องลดลงค่ะเป็นโรคจิตอ่อนๆเวลามีอะไรกระทบจิตใจก็จะร้องไห้คุณหมอจะช่วยรักษาได้ไหมคะต้องสะสมภาพที่ดีสะสมภาพที่ดีทำเรื่องที่เป็นมงคลจิตเป็นสุขอย่างคิดบวกได้ไหมคะการคิดบวกเกี่ยวคือถ้าคิดเก่งอ่ะคิดแล้วจินตนาการเก่งอ่ะได้แต่บางคนคิดไม่เก่งก็ใช้วิธีทำเรื่องที่ดีทำเรื่องที่มีประโยชน์กับคนอื่นทำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อตัวเราต่อสิ่งแวดล้อมพวกนี้บวกหมดให้ทำพวกนี้เยอะๆครับค่ะสารแทนความหวานกินมากๆนานๆมีผลอะไรต่อสุขภาพคะกินในอัตรากินโควต้าไม่เป็นไรทุกอย่างเนี่ยมีโควต้าที่กินค่ะน้ำตาลจริงๆถ้ากินตามโควต้าเนี่ยไม่เป็นโรคดีควรจะกินแต่ปัจจุบันเรากินเกินโควต้าโรคป่วยพวกนี้มันเป็นโรคจากการกินเกินค่ะแม้แต่อย่างสารแทนความหวานนี่มันเป็นธรรมชาติไหมคะอย่างนี้ก็มีอย่างพวกหญ้าหวานพวกนี้เป็นอ๋ออันนี้ทานได้พวกเอสปาร์แตมพวกนี้ก็ถ้ากินในสัดส่วนคือเอสปาร์แตมเนี่ยมันหวาน300เท่าน้ำตาลจริงเรากินแค่1 ใน 300ของน้ำตาลเนี่ยมันก็หวานพอแล้วค่ะอยากกินมากเกินกว่านั้นก็จะไม่เป็นโรคคำว่ามากนี่คือยังไงคะเราจะกะได้ไหมคะคุณหมอมันมีสัดส่วนให้กินอยู่อย่างผงชูรสเนี่ยถ้าเรากิน1 ไม้แค่หูไม่เป็นเรื่อง1 ไม้แค่หูน้อยมากน้อยมากเขาเตรียมสัดส่วนแค่นั้นมาเราไปกินเกินอ๋อค่ะถ้าไม่กินนมจะกินอะไรทดแทนนมได้คะก็เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นพวกถั่วที่ไม่ทอดไม่นั่นนะใช้ต้มใช้นึ่งค่ะพวกนี้จะได้หมดเห็ดนี่ดีมากเห็ดดีนะคะเพราะเป็นโปรตีนเหมือนกันใช่แล้วถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์น้ำจากปลาจะเป็นโปรตีนที่ดีก็มาทดแทนโปรตีนจากนมนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงลูกในนมอ๋อใช่ใช่ค่ะเนื้องอกในมดลูกทานอาหารประเภทไหนดีคะขอหนังสือมาด้วยก็ต้องกินอาหารแนวที่ผมบอกเนี่ยค่ะจริงๆมันแค่5ข้อกับอีก5ข้อที่ควรทำและไม่ควรทำถ้าทำได้แล้วก็เลิกเนี่ยถ้าไม่ทำ5ข้อเนี่ยไม่ทำให้เราป่วยค่ะแต่ถ้าทำอีก5ข้อที่ต้องทำเนี่ยทำให้เราแข็งแรงทำให้เราสู้กับโรคได้ค่ะเดี๋ยวลองศึกษาดูนะคะแล้วก็รวมไปถึง50ท่านที่จะไปลองไปฟังดูนะคะคุณหมอจะแนะแนวทางเพิ่มมากขึ้นนะคะกรณีที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีวิธีการรักษาแบบธรรมชาติยังไงบ้างมีให้เบอร์โทรมาด้วยสงสัยสนใจนะคะค่ะตอนนี้ถ้าคำถามเยอะไปฝากไว้ในที่นั่นได้เบอร์สั้นๆ4ตัว call center 1752 1752นี่คือ call center ของอะไรคะอาจารย์ของที่ศูนย์ค่ะศูนย์ Wellness City นะคะ 4ตัวสั้นๆ1752 1752นะคะโอ้คำถามคงจะไม่ทันนะคะอีกท่านหนึ่งแล้วกันคุณแม่เป็นโรคเลือดข้นเหมือนคุณหมอเลยมีวิธีการรักษาทางธรรมชาติยังไงคะต้องทำ10อย่างนะฮะไม่ทำ5แล้วก็ทำ5อย่างค่ะเหมือนที่คุณหมอบอกในช่วงแรกนะคะโรคเดียวกับผมค่ะตอนนี้หายสนิทแล้วนะคะอาหารช่วยลดความมันบนใบหน้ามีไหมคะมีปรับสมดุลนะฮะธรรมดาปรับสมดุลอะไรอะคะทำยังไงคะกินตามที่บอกเนี่ยกินน้ำตาลก็สิวเยอะอ๋อน้ำตาลก็ทำให้สิวเยอะใช่สิวอักเสบค่ะแล้วก็กินไขมันที่เสียค่ะมันก็ไปอุดตันรูขุมขนค่ะพวกนี้ก็เกิดสิวเกิดผิวหน้าไม่ดีโอ้ยตายแล้วพิธีกรก็เป็นสิวด้วยเหมือนกันใส่ต้องลดความหวานลงนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นไวรัสตับอักเสบต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะต้องรีบถนอมตับเลยยังไงคะเพราะว่าคือกินอาหารอย่าทำร้ายตับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเรากินอาหารทำร้ายตับเพราะตับเนี่ยเป็นโรงงานเขาเรียกฟอกและผลิตสารอาหารที่ดีเราต้องกินสารอาหารที่ดีเข้าไปตับได้ไม่ต้องผลิตเองและเป็นโรงงานฟอกสารพิษกินอาหารที่เป็นพิษตับก็ทำงานหนักตับยิ่งอักเสบนี่ยิ่งต้องพักไม่งั้นเดี๋ยวตับพังเลยพอพังปุ๊บก็ตับแข็งหรือไม่ก็เป็นมะเร็งตับค่ะฉะนั้นก็เพิ่มเติม1752นะคะ call center ก็สอบถามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทุก SMS ทุกคำถามนะคะดูรายการย้อนหลังได้ที่ www.manager.co.th นะคะแล้วก็ /video รวมไปถึงสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับเราได้ที่ Facebook นะคะพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะสายตรงสุขภาพแนะนำติชมได้หมดนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะขอบพระคุณค่ะและเช่นเคยนะคะช่วงท้ายของรายการวันนี้เราขอปิดท้ายด้วยสุขภาพเด็กโดยแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กกับพี่แพทย์จตุรพุทธวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักกันเช่นเคยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเราได้พูดคุยถึงเรื่องของโรคหัวใจในเด็กกันมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาการนะคะที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่าเด็กเนี่ยเป็นโรคหัวใจนั่นก็คืออาการตัวเขียวนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับนายแพทย์ธนรัตน์ ระยางกูลค่ะหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจนะคะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่เกิดกับคุณผู้ชมไปแล้วเรื่องของเด็กตัวเขียวแพทย์เคยได้ยินแต่เรื่องของเด็กตัวเหลืองเด็กตัวเขียวเป็นยังไงคะลักษณะอาการครับอาการเขียวนี่บางทีจริงๆออกสีม่วงๆนะฮะจริงๆถ้าเขียวนี่มันไม่ถึงกับเขียวจริงๆมันจะเป็นม่วงๆค้ำๆนะฮะเราจะเดี๋ยวเราจะมีสไลด์ให้ดูว่าความเขียวนี่เป็นยังไงนะฮะว่าทั้งเด็กเล็กและเด็กโตมีโอกาสที่จะเขียวก็ดูการดูนี่ยากกว่ากันเหมือนกันถ้าเด็กเล็กๆบางทีดูได้ยากนะบางทีเนี่ยมีรูปให้ดูก็ดีนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าแบบนี้ถือว่าเขียวเปล่าหรือแค่ดำหรือแค่แดงดูใช่บางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกว่าจะพามาดูมาหาเราเนี่ยอาทิตย์8 เดือน 10 เดือนหรือเกินขวบยิ่งสมัยก่อนอาจจะหลายขวบวิ่งเล่นได้แล้วทำไมวิ่งเล่นแล้วมันเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นแล้วก็คล้ายๆว่าสีผิวเหมือนกับญาติพี่น้องนะฮะอาจจะค้ำๆหน่อยลูกดำเฉยๆใช่ถ้าผิวขาวก็คงจะดูง่ายนะของเราบางคนบางทีถ้าผิวเหลืองก็ยังพอดูง่ายแต่ถ้าผิวคล้ำเนี่ยบางทีจะดูลำบากหน่อยครับสาเหตุของเด็กตัวเขียวนี่เกิดจากอะไรบ้างคะสาเหตุนี่มีเยอะสาเหตุหลักที่ไม่เด็กในกลุ่มที่ไม่ค่อยที่เราพบได้บ่อยๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือโรคหัวใจนะฮะโรคหัวใจชนิดนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวนะฮะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวตอนนี้โรคอื่นๆที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ลักษณะที่มีอาการมาหาเราด้วยเรื่องเขียวนะฮะในเด็กทุกอายุเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจนะฮะโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็เขียวมีความแตกต่างกันนิดหน่อยระหว่างในเด็กที่เป็นโรคหัวใจชนิดเขียวกับเด็กโรคหัวใจกลุ่มที่เป็นโรคที่เป็น โรคทางเดินหายใจและก็ตัวเขียวนะฮะอ๋อแสดงว่าโรคหัวใจเนี่ยไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องตัวเขียวอาจจะแสดงอาการแบบอื่นโรคหัวใจมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่เขียวเราพบได้บ่อยกว่านะฮะอย่างเช่นมีรูรั่วมีลิ้นหัวใจตีบนะฮะอันนี้จะเป็นหรือว่าเป็นมาหลังเกิดก็จะเป็นกลุ่มชนิดที่ไม่เขียวไม่เขียวแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เขียวเราพบประมาณสัก 30-35% ของเด็กที่เป็นโรคหัวใจทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเขียวมาตั้งแต่เกิดแต่ความรุนแรงจะไม่เท่ากันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นได้เมื่ออายุมากขึ้นเลือดดำนะฮะปกติเลือดดำจะเข้าไปในหัวใจแล้วก็จะต้องไปฟอกที่ปอดให้เป็นเลือดแดงก่อนนะฮะแล้วถึงจะเอาเลือดแดงเนี่ยมาเลี้ยงร่างกายนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เขียวก็คือว่าเลือดดำที่จะเข้าสู่หัวใจเนี่ยไปปอดบางส่วนแต่บางส่วนถูกเลือดลัดวงจรออกไปเลี้ยงร่างกายเลยนะฮะก็คือเลือดดำไปช่วยเลี้ยงร่างกายก็เลือดดำก็ไม่ได้เป็นช่วยไปทำให้แย่ลงนะฮะเพราะว่าออกซิเจนจะต่ำลงก็เลยเกิดอาการเขียวขึ้นมานะคะแล้วความอันตรายของลักษณะโรคหัวใจแบบนี้ค่ะแบบเขียวเนี่ยรุนแรงขนาดไหนอะคะคือสมมติว่าทิ้งไว้อย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนไม่รู้นึกว่าลูกตัวคล้ำตัวดำเฉยๆทิ้งไปเรื่อยๆจนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็มีความรุนแรงตั้งแต่อันที่หนึ่งว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเขียวจะเขียวมากเขียวน้อยนะฮะอีกอันหนึ่งขึ้นอยู่กับความระยะเวลาที่เป็นมานะเหมือนกับว่าถ้าคนปกติของเราเนี่ยความแดงถ้าที่มือเนี่ยนะฮะที่มือที่เท้าที่ปากเนี่ยนะความแดงของเราเนี่ยถ้าไปวัดค่าด้วยเครื่องเนี่ยจะอยู่ 95% นะตอนนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เขียวก็จะต่ำกว่านั้นอาจจะมองสัก85-87ก็เราถึงจะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีเขียวอันนี้ถ้าเกิดต่ำมากๆ60-50โอ้โหนี่จะเขียวมากจนอันนี้ถ้าเขียวมากๆน้อยๆแล้วก็เป็นมานานนะก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการเพียงแต่ว่าถ้าวิ่งเล่นแล้วก็จะเหนื่อยง่ายนะแต่ถ้าเขียวเร็วนะฮะหรือคนปกติไม่เคยเขียวแล้วก็มาเขียวอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางปอดหมายถึงว่าคนเป็นปอดบวมมีภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจกลุ่มนี้เนี่ยอย่างเช่นว่ามีสำลักอะไรเข้าไปตัวเขียวเลยนะฮะหายใจไม่ออกก็ตัวเขียวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นทันทีทันใดใช่ไหมฮะตอนนี้เราร่างกายรับไม่ได้ทนไม่ได้นะฮะความเขียวระดับนี้เนี่ยก็จะทำให้มีอาการเหนื่อยเพราะฉะนั้นอาการถ้าเป็นหัวใจเนี่ยบางทีเขียวเล็กน้อยเขาจะไม่ค่อยมีอาการก็ยังวิ่งเล่นได้นะฮะแต่ว่าถ้าเขียวมากๆจริงๆเขาเดินก็เหนื่อยละนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเรื้อรังหน่อยแล้วก็การรักษาก็แตกต่างกันไปนะฮะความรุนแรงของการรักษาก็ความรวดเร็วของการรักษาก็จะต่างกันแสดงว่าอาการเขียวเนี่ยก็ไม่จำเป็นเฉพาะโรคหัวใจอย่างเดียวโรคอื่นๆก็สามารถเขียวได้ด้วยอย่างที่เรียนทราบว่าใช่ปอดโรคปอดเนี่ยนะฮะถ้าปอดเนี่ยความรุนแรงสมมติว่าเขาไม่เคยเขียวมาก่อนแล้วก็อยู่ๆมีไข้มีไอมีหอบเหนื่อยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความรุนแรงและเขียวมาระยะหลังๆอาการเขียวนี่มาระยะหลังๆก็จะเริ่มมีอาการไข้มีหอบเหนื่อยก่อนแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยเขียวมาตั้งแต่แรกโดยที่หอบเหนื่อยอาจจะมาหลังๆค่ะและอย่างกรณีที่คุณหมอว่าอาจจะเขียวน้อยๆเป็นมานานแล้วจำเป็นที่จะต้องรักษาไหมคะรักษาครับเพราะว่าความเขียวนี่ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงร่างกายเนี่ยเหมือนกับเป็นเลือดดำที่ไปเลี้ยงร่างกายก็เพียงแต่ว่ามันต่ำนะฮะทำไมเลือดไปเลี้ยงร่างกายก็จะไม่พอออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงร่างกายน้อยแล้วก็ความรุนแรงของโรคบางส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายโตขึ้นออกซิเจนที่เคยยิ่งโตยิ่งหายไปไม่ใช่ยิ่งโตก็อาจจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันไม่โตตามตัวอย่างเช่นส่วนที่ตีบเนี่ยมันไม่โตตามตัวมันจะต้องแก้ไขรักษาแล้วก็มันมีภาวะแทรกซ้อนได้ถ้าเขียวก็คือเลือดดำแทนที่จะไปเลี้ยงสมองด้วยอย่างเงี้ยเลือดก้อนเลือดจิ้มเลือดที่มันอยู่ทางด้านขวาแทนที่จะไปถูกดักเก็บที่ปอดก็จะเข้าสู่สมองโดยตรงก็จะมีผลต่อสมองออกซิเจนในสมองก็จะต่ำความสามารถก็จะมีปัญหาได้วิธีการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีได้หลายแบบก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีความรุนแรงค่อนข้างเยอะในหัวใจนะฮะความรุนแรงที่เยอะเนี่ยการรักษาเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะต้องรักษาตามอาการไปก่อนรักษาทางยานะฮะรักษาทางยาเมื่อให้เขาโตขึ้นก็ค่อยแก้ไขผ่าตัดแต่บางชนิดเราไม่รอโตเพราะว่ารอไม่ได้เราต้องผ่าตัดตั้งแต่เล็ก นะฮะการรักษาทางยาหรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใช่ไหมแล้วการผ่าตัดมันก็มีอยู่หลายโรคหัวใจมีอยู่หลายชนิดเป็นหลายสิบชนิดเกี่ยวของอาการที่ทำให้เกิดเขียวเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าบางชนิดเนี่ยผ่าตัดเร็วตั้งแต่เกิดก็จะได้ผลดีบางอย่างได้ผลดีแต่บางอย่างต้องรอโตนิดหนึ่งถึงจะผ่าตัดได้ก็ช่วงนี้ก็คือทานยาไปก่อนหรือว่าถ้ามีอาการมากก็ผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการไปก่อนแล้วค่อยไปรักษาผ่าตัดเพื่อให้หายขาดเมื่อตอนโตเรียกว่าต้องดูเป็นกรณีไปเป็นกรณีไปขึ้นอยู่กับชนิดเลยฮะแต่แสดงว่ามีโอกาสหายขาดมีโอกาสหายขาดมากกว่า 90% เราสามารถที่ในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจเกือบทั้งหมดในปัจจุบันนี้เรารักษาได้ผลค่อนข้างดีฮะแล้วก็หายก็เกือบเป็นปกติอย่าเรียกว่าหายขาดนี่อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการซ่อมนะฮะมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนหรือทำอะไรให้มันกลับมาปกติมันเป็นการซ่อมค่ะและถ้ารักษาผ่านไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการผ่าตัดหรือว่าส่วนหัวใจก็ตามเนี่ยจะต้องให้คุณหมอคือตัวเขาเองจะต้องดูแลร่างกายยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหรือว่าต้องกลับหมออย่างสม่ำเสมอไหมครับคือเด็กโรคหัวใจเนี่ยนะฮะก็อาการของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรารักษาเฉพาะหัวใจเราก็ต้องรักษาทั้งตัวอย่างเช่นในด้านของการเจริญเติบโตอาหารการใช้ชีวิตประจำวันการออกกำลังกายกลุ่มนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยแนะนำคุณพ่อแม่ว่าขึ้นอยู่กับว่าชนิดของโรคหัวใจแล้วก็ความรุนแรงของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ตัวเล็กแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คืออาหารจะต้องสมบูรณ์จะต้องบริบูรณ์ในด้านของอาหารให้พอและแล้วอาจจะต้องมากกว่าคนอื่นเข้าด้วยเพื่อจะให้โตทันคนอื่นส่วนนั้นในด้านของกลุ่มที่รักษาไปแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราไม่สามารถอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นที่สามารถหายเป็นปกติเลยหายขาดเลยเกือบ 100% เนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการซ่อมเพราะก็จะมีบางส่วนที่ยังมีความหลงเหลืออยู่ของความผิดปกติอยู่บ้างแต่ว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเด็กธรรมดากลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องดูแลไปตลอดเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ถึงกับ 100% อย่างที่เรียนก็คือจะต้องระวังอย่างเช่นการติดเชื้อในหัวใจนะฮะโดยเฉพาะสุขภาพของฟันฟันกับหัวใจนี่มาด้วยกันถ้าเกิดว่ามีฟันผุมีเหงือกอักเสบเรื้อรังการเคี้ยวอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเชื้อก็จะเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปติดที่หัวใจตรงนี้ก็จะทำให้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแล้วก็ยากในการวินิจฉัยรวมทั้งยากในการรักษาการผ่าตัดซ่อมแซมครั้งต่อไปก็จะยิ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มจะต้องระวังค่อนข้างอันนี้ค่อนข้างจะมากเวลาไม่สบายทีก็ควรจะต้องรีบปรึกษาแพทย์เป็นหวัดไม่สบายก็จะลงปอดได้ง่ายเพราะว่าปอดกับหัวใจนี้ก็จะทำงานประสานกันหัวใจต้องไปฟอกที่ปอดนะเลือดก็จะกลับมาจากปอดเข้าสู่หัวใจเพราะอาการทางหัวใจอันหนึ่งก็คืออาการทางปอดก็จะมีหายใจเร็วหายใจหอบเหนื่อยเดินได้ไม่ไกลนะมันก็จะถ้ามีการติดเชื้อในทางเดินหายใจเป็นหวัดธรรมดาก็จะลงปอดได้ง่ายก็ปอดอักเสบได้ง่ายพวกนี้ก็จะต้องได้รับการแนะนำแล้วก็คอยพบแพทย์เป็นระยะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะยินดีครับค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้แพทย์และคุณหมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ